สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่เมื่อเร็วๆนี้ Burberry Creative ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ Girl Group วง Luna ได้ปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์ที่บ่งบอกถึงการคัมแบ็กที่กำลังจะมาถึงของวงพร้อมกับข้อความระบุว่า What's Next พร้อมกับระบุวันคัมแบ็กเป็นวันที่3มกราคม2023เวลา 18:00 นตามเวลาเกาหลีอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า Upbeat ชื่อของแฟนคลับของ Luna จะไม่โอเคกับการคัมแบ็กในครั้งนี้เท่าไหร่นักเนื่องจากพวกเขาต้องการให้เด็กๆแยกวงเนื่องจากปัญหามากมายจากทางบริษัทเหตุผลหลังการบอยคอตในครั้งนี้ก็คือชูหนึ่งในสมาชิกของลูน่าถูกปลดออกจากวงแบบกระทันหันตามมาด้วยข่าวลือว่าสมาชิก9จาก12คนตัดสินใจยื่นระงับสัญญาพิเศษกับบริษัทตามลำดับอย่างไรก็ตาม Burberry Creative ก็ได้รีบออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวและเดินหน้าคัมแบ็กต่อไปทั้งที่ยังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกว่า Burberry Creative ไม่ได้จ่ายเงินให้กับ Luna และใช้งานเด็กๆหนักเกินไปจนสมาชิกล้มป่วยกลางเวทีคอนเสิร์ตอย่างไรก็ตาม Burberry Creative ก็ยังคงเมินเฉยต่อข่าวลือต่างๆและดำเนินการตามกำหนดการคัมแบ็กในเดือนมกราคมนี้ทำให้หลายคนเป็นห่วงสุขภาพจิตของสมาชิกในวง